ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาไทยคำว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรหรือภาษาไทยคำว่าทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยแต่เวลาเสียงพูดบอกว่าป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยแปลว่าทำไมป้าเจ้าเลยทีนี้ภาษาพม่านี้เวลาตั้งคำถามนี้ก็ต้องมีคำว่าเลยนะคำว่าเลยนี่ก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าเลยถึงจะเป็นคำถามนะก็ที่นี่ก็บอกว่าป้าเจ้าเลยแปลว่าทำไมหรือเพราะอะไรก็บอกว่าป้าเจ้าเลย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 อันนี้ก็เป็นคำถามนะที่นี้ภาษาไทยคำว่าทำไมนะภาษาไทยคำว่าทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าเลย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 แปลว่าทำไมอย่างเช่นเวลาเราตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปภาษาพม่าว่าป้าเจ้ามาตัวเลยป้าเจ้ามาตัวเลยป้าเจ้ามาตัวเลยแปลว่าทำไมไม่ไปหรือว่าไปทำไมนะไปทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าตัวเลย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 แล้วก็ใช้กับคำกริยานั้นคำว่ากินก็ได้นะป้าเจ้าสมมติทำไมไม่กินภาษาพม่าว่าป้าเจ้ามาซาเลยป้าเจ้ามาซาเลยป้าเจ้ามาซาเลยแปลว่าทำไมไม่กินป้าเจ้ามาซาเลยแล้วก็กินทำไมนะภาษาพม่าว่าภาษาไทยว่ากินทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าซาเลย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 แปลว่ากินทำไมแล้วก็ใช้คำกริยาอีกว่าคำว่านอนนะภาษาพม่าว่าเอ็กเตหรือเอ็กเฉยๆก็ได้นะเอ็กแปลว่านอนเอ็กคนที่นี่ก็บอกว่าทำไมไม่นอนแปลว่าป้าเจ้ามาเอ็กเลย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 แปลว่าทำไมไม่นอนนอนทำไมภาษาไทยคำว่านอนทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าเอ็งเลยป้าเจ้าเอ็งเลยป้าเจ้าเอ็งเลยแปลว่านอนทำไมนะป้าเจ้าไม่เอ็งเลยแปลว่าทำไมไม่นอนนะทำไมไม่นอนแปลว่าป้าเจ้าไม่เอ็งเลยแล้วก็ทำไมไม่ดูนะภาษาไทยคำว่าทำไมไม่ดูภาษาพม่าว่าป้าเจ้ามาจี้เลยทีนี้คำว่าจี้นี่หมายถึงดูนะจี้นี่หมายถึงดูภาษาไทยว่าป้าเจ้ามาจี้เลยแปลว่าทำไมไม่ดูป้าเจ้ามาจี้เลยป้าเจ้ามาจี้เลยแล้วก็ดูทำไมภาษาไทยดูทำไมแปลว่าป้าเจ้าจี้เลย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 นะแล้วก็ใช้กับคำกริยาคำว่าทำคำว่าทำนี้ภาษาพม่าว่าลกเตหรือลกเฉยๆก็ได้นะลกสมมติทำไมนะทำไมภาษาพม่าว่าป้าเจ้าลกเลยป้าเจ้าลกเลยป้าเจ้าลกเลยแปลว่าทำไมแล้วก็ทำไมไม่ทำภาษาพม่าว่าป้าเจ้ามันเล่าเลย
ป้าเจ้ามันลุกเลยป้าเจ้ามันลุกเลยป้าเจ้ามันลุกเลยนะแล้วก็มีอยู่คำกริยาว่าพูดพูดพูดหรือบอกก็ภาษาพม่าว่าเปียวเปียวหรือเปียวเดเปียวเปียวแปลว่าพูดหรือบอกก็ได้นะก็ทีนี้ตั้งคำถามว่าป้าเจ้ามาเปียวเลยป้าเจ้ามาเปียวเลยป้าเจ้ามาเปียวเลยแปลว่าทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดคำว่ามานี่แปลว่าไม่นะไม่พูดนี่แปลว่ามาเปียวนะที่นี้ประกอบด้วยคำถามก็บอกว่าป้าเจ้ามาเปียวเลยป้าเจ้ามาเปียวเลยแปลว่าทำไมไม่พูดแล้ว พูดทำไมพูดทำไมพูดทำไมก็ภาษาพม่าว่าป้าเจ้าเปียวเลย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 แปลว่าพูดทำไมพูดทำไมนะอันนี้ก็เป็นคำถามคำว่าทำไมหรือเพราะอะไรภาษาพม่าว่าเปโดเลนะที่เราไม่ได้ใส่คำว่ากริยาไม่ได้เจาะจงสถานที่ไม่ได้เจาะจงเวลาก็แค่คำว่าเปโดเลเปโดเลเปโดเลนะถ้าเราตั้งเป็นคำถามเป็นประโยคก็ต้องใส่คำว่ากริยาคำว่าไปแปลว่าตัวเดคำว่ากินแปลว่าซาเดซาคำว่าพูดแปลว่าเปียวคำภาษาไทยว่าคำว่าทำภาษาพม่าว่าลกลกก็คำเหล่านี้ก็ต้องใส่เข้าไปคำว่าพระเจ้าเลยนะ